วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะ6นาฬิกาครับพบกับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ6นาฬิกา1นาทีวันนี้เราเริ่มต้นเรื่องแปลกดีกว่าค่ะไรแม้ว่าการเมืองจะเข้มข้นแต่เห็นเรื่องนี้แล้วแปลกดีท่านผู้ชมครับเที่ยวบินที่ลงสนามบินที่ขอนแก่นเกิดปัญหาต้องดีเลย์มีเครื่องบินอยู่2ลำนะครับท่านผู้ชมครับเกิดปัญหาพึ่งหลวงบุกเข้าไปตรงเครื่องยนต์แบบนี้ท่านผู้ชมฮะถึงขนาดที่เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายดีเลย์กันอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้บ่าย 2:30 หอบังคับการบินประจำท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นรับแจ้งจากพนักงานภาคพื้นไทยแอร์เอเชียว่ามีผึ้งหลวงจำนวนมากค่ะไปเกาะอยู่ที่บริเวณเครื่องยนต์ด้านขวานะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นจากคลิปตอนที่เครื่องลงค่ะเป็นเที่ยวบิน FD3260 ดอนเมืองขอนแก่นไทยแอร์เอเชียคือมาจอดเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารนะคะแต่ปรากฏว่าผึ้งบินมาอย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถจะโหลดกระเป๋าหรือเข้าไปตรวจสอบอากาศยานได้เลยท่านผู้ชมนึกดูนะเครื่องลงปุ๊บผึ้งหลวงมาปั๊บแล้วตอนนั้นผู้โดยสารก็ดีที่มันมีสะพานลงไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะมาโหลดกระเป๋าแล้วก็ไม่สามารถจะเข้ามาตรวจสอบอากาศยานเพราะเดี๋ยวจะต้องบินกลับเนี่ยค่ะจากขอนแก่นกลับมาดอนเมืองค่ะน้องไรแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีพนักงานการบินโดนผึ้งต่อยไป6คนได้รับบาดเจ็บค่ะประสานมาที่สนามบินขอนแก่นตอนที่เกิดปัญหาแบบนี้ก็เข้าทำการตรวจสอบเพื่อจะเอาผึ้งออกจากเครื่องอากาศยานผู้ในการท่าอากาศยานขอนแก่นสมหมายชัยนิตสั่งการกู้ภัยประการที่หนึ่งเอารถน้ำมาค่ะเอารถน้ำมาพ่นละอองฝอยน้ำและประการที่สองเอารถดันอากาศยานมาเป่าลมจากท่อไอเสียเพื่อให้ผึ้งบินออกมาให้ได้ค่ะแล้วก็ยังประสานร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาภัยขอนแก่นค่ะแล้วก็รวมถึงเทศบาลขอนแก่นแล้วก็รวมถึงเทศบาลบ้านเป็ดใช่มาขับไล่ตามหลักยุทธวิธีฝูงผึ้งหลวงโจมตีถึงขนาดต้องระดมกันทุกภาคส่วนแบบนี้และไล่เหตุการณ์ท่านสมหมายว่ายังไงคุณสมหมายซึ่งเป็นผู้อำนวยการสนามบินขอนแก่นท่านบอกงี้ค่ะท่านบอกว่าคือตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์อ่ะเรียบร้อยไปหมดแล้วคือกลับมาเปิดได้แล้วนะคะแล้วท่านก็เล่าย้อนไปว่าตอนที่เกิดเนี่ยมันเกิด2เที่ยวบินก็คือ FD3260 อันนี้เป็นเที่ยวบินแรกเลยที่ฝูงผึ้งหลวงจำนวนมากลักษณะคือบินมาจากทางทิศเหนือของอาคารที่พักผู้โดยสารแล้วก็บินเข้ามาก่อบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวาขณะดับเครื่องเพิ่งดับเครื่องร้อนๆเลยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นก็เลยไม่สามารถจะโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ค่ะสนามบินก็ต้องใช้รถกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่พ่นละอองฝอยหมายถึงน้ำเพื่อจะขับไล่และใช้ควันนะเอาควันลมจากท่อไอเสียรถดันอากาศยานเนี่ยค่ะพ่นเข้าใส่นะคะผึ้งหลวงก็สลายตัวปรากฏสลายตัวจากเที่ยวบินนี้ล่าช้าไป30นาทีค่ะจากที่จะต้องเดินทาง FD3261 ขอนแก่นดอนเมืองก็ขึ้นจริงเนี่ยบ่าย37นาทีจากเดิมกำหนดเวลาคือบ่าย 2:45 ค่ะอันนี้ผู้โดยสารปวดเข้าใจนะผึ้งหลวงมาโจมตีแต่มันมีสายการบินไทยสมายเที่ยวบิน WE044 สุวรรณภูมิขอนแก่นบินลงเป็นเที่ยวบินถัดมาฝูงผึ้งหลวงบางส่วนซึ่งเกาะอยู่ใต้สะพานเทียบเครื่องบินที่หลุมจอดที่2แล้วก็บางส่วนที่บินวนอยู่ในอากาศเนี่ยค่ะมันก็บินกลับมาเกาะบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องไทยสมายเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ด้านขวานะคะไม่สามารถจะโหลดสัมภาระหรือตรวจสแกนอากาศยานแบบเดียวกันเลยก็ต้องใช้วิธีเดิมก็คือเป่าลมแล้วก็ฉีดละอองฝอยน้ำจนกระทั่งผึ้งสลายตัวไปเที่ยวบินไทยสมายเนี่ยล่าช้าไป40นาทีค่ะท่านผู้ชมจากกำหนดเวลาเดิมบ่าย 3:40 เวลาขึ้นจริงก็คือ 4:15 นะคะจากนั้นมีเที่ยวบินทำการบินขึ้นลงอีก3เที่ยวบินแต่ฝูงผึ้งไม่ได้มารบกวนแล้วท่านผู้ชมแล้วมันพุ่งด้านขวานะเอาแต่เครื่องยนต์ด้านขวาอย่างเดียวขณะที่ท่านผู้ชมหลายท่านเมื่อวานนี้ผมโพสต์ไปในเพจกรรมกรข่าวพากันถามไทยพี่ยุทธเที่ยวบินอะไรแน่FD3260 ดอนเมืองขอนแก่นแล้วขากลับ FD3261 มันมี2เลขนะขนาดเดียวกันถ้าเป็นไทยสมายน้องไบรท์ตอนลงจอดนี่ WE044 สุวรรณภูมิขอนแก่นค่ะและตอนขากลับกรุงเทพ WE045อ่ะตามนั้นนะถามเอาตัวเลขที่แน่นอนจะเอาไปทำไมอ่ะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่11หรือยังไง คนสมหมายบอกในเวลาต่อมาว่าช่วงที่ไม่บินเที่ยวบินขึ้นลง
จ้าหน้าที่สนามบินทำการตรวจสอบอย่างละเอียดกรณีผึ้งหลวงบริเวณหลุมจอดก็ดีสะพานเทียบเครื่องบินก็ดีซึ่งมีผึ้งเกาะอยู่แต่ว่าไม่มากนะคะก็ใช้ยาฆ่าแมลงทำการกำจัดส่วนที่คงค้างคาดการณ์เวลานั้นฝูงผึ้งหลวงได้บินสลายไปในอากาศแล้วมันแยกย้ายกันไปไหนเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สายการบินโดนผึ้งต่อยไปทั้งหมด6คนค่ะถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนี่ค่ะนี่บอกว่าตึงสุดแล้วครับมันต่อซานดังผมแปลว่าอะไรก็ต่อยอ่ะต่อยที่หน้าใช่ไหมคะนั่นน่ะอันนี้ท่านผู้ชมเขียนเข้ามาบอกใช่ไหมโอ้หน้าบวมเลยโอ้ยเป็นกำลังใจให้นะไม่เคยเจอพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินข่าวนี้ต้องไรค่ะใช่ไหมและทางท่านสมหมายบอกนะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งสนามบินขอนแก่นมาเลยนะจะบอกใช่ค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักก่อนหน้านี้แล้วผึ้งมันหลงรังอะค่ะมีพายุฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะถึงเมื่อวานผึ้งหลงรังหรือไม่ก็ย้ายถิ่นฐานแล้วมันอาจจะนึกว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินนี่แหละคือรังของพวกมันนั่นนี่ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาเรื่องนกใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะนี่เรามีผึ้งแล้วนะผึ้งหลวงเนี่ยขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเคยเห็นไหมน่ะ นี่พูดถึงผึ้งหลวงนี่วันก่อนยังที่เชียงใหม่ไงค่ะพ่อค้าหมูปิ้งวิ่งหนีอ๋อใช่ค่ะที่บ้านมีอยู่หลังบ้านเลยต้นที่ตรงกับห้องนอนพี่เลยค่ะเราไม่กล้าเปิดหน้าต่างเลยช่วงฝนตกกลัวเป็นเหมือนพี่เมื่อสักครู่อ่ะค่ะกลัวจริงๆโอ้นี่ต้องไปหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์นี่มันเกิดเหตุฉับพลันหาคำตอบไม่ทันในโลกนี้เคยมีไหมฮะค่ะท่านผู้ชมว่ากันต่อไปครับ